เฮ้ยวันนี้พามาฝรั่งเศสเลยโอ้ดูหัวดูเมียด้วยนะแล้วทุกคนมาเซลฟี่กันเลยสิคะหนึ่งสองเหมือนเป็นแบบนางเอกเจ้าของฟาร์มยังไงก็ไม่รู้ว่าชวนกินนมได้ไหมจ๊ะกินนมไหมจ๊ะเฮ้ยชวนกันอย่างนี้ตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยโอเควันนี้ชวนกินนมกันที่สระบุรีเพราะว่าเจอนี่ที่รักของเราเป๊กกับนิวชาแนลนะครับมาที่สระบุรีเพราะว่าถิ่นนี้นมดีกะหรี่ดังวันนี้เราจะไปหากะหรี่กันครับไม่ใช่เราไปหานมดีๆกันครับที่บอกว่าเอ๊ะเรามาถ่ายแบบเห็นน้องวัวแล้วสุดท้ายมันก็ไม่เป็นอาหารให้เราอย่างเงี้ยโอ้ยดูน่าสงสารกันดราม่าไหมนะเฮ้ยต้องบอกว่าจะไปมองประเด็นเรื่องดราม่าเพราะว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นหลักเศรษฐกิจข้อที่สองก็คือว่าที่เราจะพาไปดูเนี่ยเราอยากจะให้เห็นมุมมองในการสร้างมูลค่าเพิ่มชีวิตต่อชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งเกิดมาเพื่อให้มีอีกชีวิตหนึ่งอยู่ต่อไปเพราะนั้นเนี่ยหลักการของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมักจะใช้คำว่าหมดใต้ในและใช้คำซีโร่เวสใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดครับดีๆแล้วก็คำที่คนญี่ปุ่นก่อนที่เขาจะทานอาหารเขาจะพูดว่าอิตาดากิมาสก็ถือว่าเป็นการให้คุ้มค่าของสิ่งมีชีวิตเหมือนกันที่เขาเรียกว่า appreciate ดีกว่า appreciate เป็นการขอบคุณสิ่งมีชีวิตที่เขาได้สละชีวิตมาให้เราได้บริโภคเพราะนั้นมันไม่มีดราม่าคือเนื่องจากว่าที่เรากำลังจะไปดูเนี่ยคือฟาร์มวัวฮิมาบริก็คือเป็นวัวนมตัวผู้เราต้องเข้าใจว่าวัวนมตัวผู้เนี่ยโดยปกติแล้วเกิดมาคุณให้นมไม่ได้บางประเทศนี่ทำลายไปตั้งแต่แรกไปตั้งแต่เกิดเขาก็มีหลักคิดบอกว่าทำยังไงให้ตัวนึงเกิดมาเราก็จะใช้ให้มันเกิดประโยชน์สุดเราเลยทำกระบวนการขุนแบบที่ญี่ปุ่นเขาทำแต่ว่าคอนเซปต์ของวัวฮิมาบริก็คือวัวไทยหัวใจญี่ปุ่นโอเคจะดูว่ามีความแตกต่างจากฟาร์มอื่นยังไงวิธีการเลี้ยงเขาเป็นยังไงแล้วก็บรรยากาศแบบฟาร์มจะเป็นยังไงเกิดฟาร์มรักขึ้นไหมนะครับใช่นี่เลี้ยงอย่างธรรมชาตินี่ที่เห็นนี่คือขี้วัวนั่นนี่ฮะเดี๋ยวฮะใช่เหรอไม่ใช่มั้งแต่มันไม่เหม็นนะเออนี่ภูเขาขี้วัวรักค่ะดูความเขียวนี่ฝนตกปุ๊บขึ้นเลยนะมึงค่ะเนี่ยดูสมบูรณ์มากขี้ทั้งนั้นนี่มันแหล่งขี้มีทั้งหมดกี่ตัวคะประมาณยิ่งกว่าเด็กนักเรียนในโรงเรียนเนี่ยสวัสดีค่ะน้องรักคนไหนสวยยิ้มหน่อยค่ะผมสวยจังที่อาหารที่นี่เขาใช้แบบข้าวโพดหมักอะไรพวกนี้แบบใช้เป็นอาหารที่ไม่มีเคมีเลย3 4 5ถุงเท้าไม่แดงไม่มีแรงเดินในแบบฟาร์มวัวระวังมันรั่วเนอะมันกลัวนะเธอวัววากิวก็ถูกเกิดมาเป็นเสียงตาลในเวลาการเลี้ยงวัวเนี่ยต้องมันวิ่งเป็นหนูเลยเนาะซึ่งน่ารักมากเลยอ่ะคือเขาเลี้ยงกันเพราะว่าเลี้ยงแยกคือเลี้ยงแยกตัวผู้กับตัวเมียเพราะว่าตัวผู้จะกินเยอะกว่าการเลี้ยงยังไงก็ต้องตอนเหมือนสัตว์ทั่วไปอ่ะเราก็ต้องตอนตั้งแต่ประมาณ3 ขวบเลย3 เดือนแล้วก็เขาบอกว่าถ้ามันตอนแล้วตัวผู้ก็จะนุ่มกว่าอันนี้เราพามาไม่ได้ต้องการให้รู้สึกว่าให้เห็นภาพว่ามันดูโหดร้ายนะเรามองให้แบบวิธีดีกว่าว่าขั้นตอนต่างๆนานาก่อนก่อนจะได้สำหรับคนที่เป็นแบบมิดเลเวอร์เนี่ยมาดูนมไหนๆเดี๋ยวเต็มที่แล้วอันนี้พออะไรคือเต็มที่แล้วให้ดูนมแล้วเหรอไม่อันนี้จะดูนมอย่างเดียวพี่ๆเขาตั้งใจมาดูวัวแต่ฉันน่ะจะดูนมดูเลยถ้าไปเทียบกับพี่นะพี่เบียร์พี่ไม่ถึง1/3ของมันเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเรียนแล้วนี่แต่ว่าเชื่องมากนี่เชื่องนี่ก็เชื่องวัวที่เครียดเนี่ยเขาจะไม่เดินมาอย่างนี้เลยนะมันเขาอยากเล่นเขาติดวันดีค่ะหนูไม่กลัวแต่ขาหายไปไหนข้างนึงคะเขาหายไปไหนข้างนึงคะตัวน้องใหญ่มากคือถ้ามันเดินชนเราก็คือปิ๋วใช่ไหมคะคุณทำไมเธอทำหน้าอย่างนั้นล่ะถ่ายรูปของเขาแล้วนะเรียกวัวอีกทีดิคะเรียกสาวสิคะ
กากเบียร์ข้าวโพดลำข้าวสาลีนี่ที่เขาเรียกว่าอาหารคนเนาะเราผสมเองนี่อาหารคนคือเราให้อาหารเหมือนกันทั้งปีเหมือนกันทั้งปีวัวกินเหมือนกันทุกวันแล้วก็จุดประสงค์ของเราคือเราเลือกอาหารเพื่อให้วัวมีรสชาติอย่างไรเราต้องการให้วัวมีรสชาติแบบไหนเราให้มันกินแบบนั้นคือพวกกากเบียร์กากสาเกเนี่ยมีโคลีแอซิดโคลีแอซิดจะทำให้เนื้ออร่อยมีรสชาติกว่าเพราะนั้นวัวจริงๆมันชอบความเมาอะไรที่เป็นแอลกอฮอล์นี่เรื่องจริงพอกินแล้วมันรีแลกรีแลกกินเสร็จแล้วมันก็นอนมันก็ผ่อนทำไมมันกินกากสาเกมันกินกากเบียร์ทำไมคนญี่ปุ่นอะไรนะโอ้ชอบกินเหล้าตัวมันรีแลกซ์อย่าเรียกว่ามึนแม่งชิลแม่งชิลคือแบบชิลรีแลกซ์แล้วลมอย่างเงี้ยเราถึงเราถือแก้วอะไรอยู่ริมทะเลใช่แล้วก็เสิร์ฟเนื้อข้างในเราดีนะอย่าให้ได้นุ่นอย่าให้ได้เครียดกินได้เลยพวกเราเนื้อนุ่มชิวชิวเราก็เหมือนวัวนี่ว่าแต่อยากกินเราเลยนะงั้นเขากินตัวเองได้ป่ะสายตาเรากำลังจะไปดูเบบี้คอโคอนุบาลกินเด็กมากมายกินเด็กแต่ว่าเราอยู่กับเด็กกันค่ะห้ามเด็กแตะเพราะว่าเด็กไม่ได้มีเชื้อโรคเรามีเชื้อโรคห้ามรบกวนน้องห้ามเด็กเรียนเด็กพร้อมจะดูหรือยังคะเด็กเรียนเธอไม่ว่ากันนะเราจะไม่ยอมให้เด็กเรียนเด็กขาดโอเคเข้าใจเขานะเข้าใจเข้าใจพร้อมชมหรือยังคะน้องน้องน่ารักใช่ไหมล่ะน้องสีน้ำตาลน้องสีดำน้องลายสวัสดีค่ะอยากเล่นเหรอคะแต่ไม่ได้นะน่ารักมากเลยค่ะนี่เป็นโคอะไรอ่ะโคโบราณคูบานก็คือน้องถ้ามีฟาร์มแบบนี้แสดงว่าน้องเด็กมากนะคะแบบมีเบาะรองให้น้องหน่อยแต่พอโตมาอีกหน่อยน้องก็จะถูกลิฟฟาร์มให้ฝึกยืนนะคะเสร็จแล้วน้องฉี่แล้วก็ย้ายมาอยู่คอกนี้นะคะสังเกตว่าฟาร์มที่เนี่ยจะแยกแบ่งประเภทอะไรชัดเจนมากแล้วก็สะอาดมากๆแล้วก็มีการเลี้ยงดูแบบเป็นฟาร์มปิดค่ะแล้วก็ให้อาหารอย่างดีก็คือที่มาวันนี้มาดูวิถีการใช้ชีวิตของน้องโคแหละเราได้มาศึกษาเขาและเราได้ขอบคุณเขาที่เขาแบบมาเป็นอาหารที่ดีสำหรับพวกเรานะคะตะกี้ไปดูอนุบาลน้องโคกันมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปดูพัฒนาการตอนที่โคเป็นสาวแล้วก็ถึงวัยที่โคสาวจะได้รีดนมนุ่มๆน้องวัวแน่นอนว่าโคที่ให้อาหารที่ดีเขาเจริญเติบโตในที่ที่ดีเขาก็จะได้ผลิตนมที่ดีให้กับพวกเราทานนะคะฉะนั้นนมที่ฟาร์มนี้นะคะสุดยอดมากเอาไปทำทั้งขนมและไอติมแล้วก็เป็นนมที่ดื่มมีคุณภาพมากๆเลยค่ะนี่ไงแม่วัวดูนมหน่อยตีกับเต้าแต่ของเราไม่มีรีดมือเพราะว่าอะไรคะที่ไหนมีรีดมือไม่มีแล้วต้องโชว์ที่อันนั้นคือโชว์เฉยๆโชว์เนี่ยโชว์อันนี้มันใช้เครื่องแว็กซ์ข้ามสวมไปแต่ไม่แน่บางคนก็ชอบใช้มือไงเขาอาจจะถนัดนะอ๋อนั่นแหละใช้เครื่องกับใช้มือพี่ชอบแบบไหนมากกว่าบางทีก็ใช้เครื่องแต่ว่าไม่ถนัดคือชินใช้มือมากชินใช้มือมากนี่คุณถึงเล่นนมวัวรีดนมวัวครับผมไม่ใช่แม่วัวนมจ้านี่คือวัวนมหมดเลยชอบเต้าไหนคะให้พูดไหมครับได้จะจับโชว์แล้วเกินครับแต่ว่าไม่ได้ครับเชื้อโรคเป็นตัวมันได้ครับทุกเต้าเลยน่ารักมากอันนี้คือโซนตัวเมียเนี่ยมันเหมาะโซนผมมากโซนตัวเมียเนี่ยคือเหมาะที่สุดผมควรจะนอนอยู่ตรงโซนนี้ควรจะออกไปไหนมันก็ได้เท่าไหร่เพราะถ้าออกไปแล้วจะมีเสียงว่ามึงไปไหนมึงไปไหนนี่คือโซนตัวเมียเดี๋ยวเราเข้าไปถ่ายข้างในว่าที่รีดนมเป็นยังไงแล้วระหว่างที่พอออกมาปุ๊บหน่วยที่คลีนก็ทำความสะอาดไปนี่นะคะทำความสะอาดตลอดเวลาเฮ้ยให้เลขอ้าวมาทางนี้เหรอเราอ่ะเขียนไว้ใช่ไหมเขาเรียกว่าตีเบอร์เย็นบอกเลขได้ชัดขนาดนี้ตีเบอร์เย็นเอาเหล็กแทนที่จะจุ่มด้วยของร้อนเราก็จุ่มด้วยไนโตรเจนเหลวแล้วก็ไปแปะที่เบอร์เขาก็จะไม่เจ็บ
ไม่เจ็บหรอกครับเราไม่ได้ตีเบอร์ร้อนไม่รู้อ่ะแต่ตอนนี้ตีเบอร์เย็นเมื่อกี้พุ่งมาเพราะจะตีเลขแล้วทําไปทีแม่งเยี่ยวออกมาเรียบร้อยปริ๊ดๆน้องโชว์โชว์บอก1619ได้เงินเย็นไปเลยเลขที่ออกนมวัวนะคะโหนี่เห็นนี่เตรียมไว้แล้วใช่ไหมมันจะเสียบเต้านะครับ4อันพอเสียบเสร็จมันก็ขึ้นมาตามท่อแล้วก็เข้าไปนุ่มเลยมีโดนอาการนี่คือเครื่องรีดนมวัวนะคะ4สายก็คือเสียบไป4เต้าเสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นไปในท่อแล้วก็เข้าไปในถังเก็บเลยทันทีถ้าอยากรีดนมต้องมาตอน 4:00 น 5:00 นอารมณ์มันได้ตอนนั้นกำลังฟ้าสางวัวจะมีทั้งหมด4เต้าทุกตัวจะมี4เต้าเต้าที่รีดได้แสดงว่ามันจะมีหลายเต้าเหรอคะบางตัวก็มี6เต้าเล็กๆเขาจะใช้รีดตอนเขาอายุเท่าไหร่อะคะมีลูกตัวแรกก็น่าจะประมาณ25เดือนอ๋อก็ได้แล้วแล้วอันนี้เราจะได้กินนมวัวมั้ยมีอยู่ในกระบวนเนี่ยเหรอใช่เอานมไปส่งนะคะรถคันใหญ่มากนี่คือน้ำนมดิบอยู่กับนมที่มีคุณภาพเราจะได้โตและก็แข็งแรงเหมือนเป็นแบบนางเอกเจ้าของฟาร์มยังไงก็ไม่รู้อ่ะโอ้โหแล้วราคาการที่เลี้ยงเมื่อกี้เราก็ไปตั้งแต่วัวอนุบาลแล้วก็เริ่มตั้งแต่1ถึง3เดือนเขาจะให้กินเฉพาะนมเพราะว่าข้างในท้องยังไม่สามารถรับทานหญ้าได้จะให้กินนิดนึงเพื่อปรับไปทานหญ้าตอน4ถึง6เดือน4ถึง6เดือนก็จะแบบเป็นเริ่มหญ้าแบบจัดๆอะไรเงี้ยหลังจากนั้นคือเขาก็ปล่อยให้เลี้ยงตามทั่วไปมี13เดือนเท่านั้นที่จะโตพอเต็มที่จะส่งเข้าไปข้างในได้ก็คือ13เดือนจะแยกเป็นวัวที่เลี้ยงไปแบบเลี้ยงวัวเนื้อหรือว่าเป็นวัวนมฉะนั้นถ้าเป็นวัวเนื้อเขาก็จะให้อาหารแบบเป็นวัวเนื้อส่วนถ้าเป็นวัวนมเขาจะส่งให้มันเป็นแบบวัวนมยาวๆเลยวัวที่นี่ดูสิมีความสุขมากอ่ะอากาศดีๆนอนก็นอนเล่นเดินเล่นนี่งุ้ยงุ้ยงุ้ยนี่ไงนมชิมค่ะนมอะไรว้าวอันนี้เป็นนอนโฮโมจีไนซ์ก็คือโฮโมจีไนซ์คือการใช้ความร้อนในการสลายโมเลกุลของนมแต่เนี้ยเราไม่ได้ทำเราเชื่อว่าใช้ความร้อนคุณค่าสารอาหารมันจะเสียวันนั้นนมเนี่ยมันจะสดมากนี่คือนมจืดนมจืดนมจากเต้าเลยแล้วก็ผ่านกระบวนการที่เรียกว่าพาสเจอร์ไรซ์แบบ LTLT วันนั้นเนี่ยเป็นนมที่มีคุณค่าสารอาหารสูงมากเฮ้ยเราว่าเฮ้ยโอ้โหสูงขึ้นทันทีเลยเราว่าช่วยได้อ้าวเป็นไรถึงบัวในฟาร์มไงไม่ต้องมาถึงฟาร์มที่บ้านก็ได้ยินจะก้าวข้าบออกประตูครั้งหนึ่งอันนั้นเสียงฉันไปไหนอีกบัวบัวฉันนั้นไม่ใช่บัวในฟาร์มนี่พี่โมคนดูแลที่นี่ซึ่งพี่โมเนี่ยพี่โมจบเศรษฐศาสตร์จุฬาเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะฮะเศรษฐศาสตร์เนี่ยพี่แล้วมันมายุ่งเกี่ยวกับวัวได้ไงพ่อทำส่งออกอาหารสัตว์ไปญี่ปุ่นแล้วก็ได้รู้จักกับเพื่อนคนญี่ปุ่นก็เลยมาทำฟาร์มวัวอันนี้คือกินเป็นฟาร์มของพี่โมด้วยใช่กิจวัตรประจำวันของพี่ที่นี่คืออะไรจะดูวัวทั้งวันนะต้องตื่นพร้อมวัวสุขภาพเป็นยังไงเขารีดนมมีปัญหาอะไรไหมอยากทำผลิตภัณฑ์เนื้อกับนมที่ดีที่สุดในประเทศเอเชียนี่ได้กินแล้วได้กินโคตรเซอร์เซอร์ของดีจริงตะกี้กินแล้วเพียวแบบนุ่มวันนี้เราพามาฟาร์มวัวแล้วเราก็จะมากินนมวัวถ้ามีนมดีๆอย่างนี้ให้กินตั้งแต่เด็กก็คงสูงประมาณ180แล้วอ่ะแต่ตอนเนี้ยฝันอร่อยจังไม่น่าเชื่อนมที่นี่เขาดีจริงๆครับเขาบอกว่านมที่นี่กินแล้วจะสูงขึ้นเร็วมากครับเพราะว่าสารอาหารครบถ้วนไหนลองดูสิครับว่ากินแล้วสูงขึ้นจริงหรือเปล่าลองดูครับโอ้ที่นี่โอ้โหไม่น่าเชื่อสูงขึ้นทันทีเหมือนเดิมไปเถอะโอ้โหนม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 อะไรนะลองมองดูบัวบนระเบียงพามาฝรั่งเศสนี่คุณนี่คุณก็เป็นคนฝรั่งเศสเหรอครับผมผมก็เหมือนกันผมเป็นคนฝรั่งนะครับฝรั่งฝรั่งอะไรฝรั่งทอนเฮ้ยเป็นคนปรากแล้วทิศปรากอะไรครับเนี่ยปรากช่องเออใช่คิดไม่ทันน่ะ
คนที่ไหนอีกฉันก็คนซานฟานเฮ้ยหมายถึงซานฟานที่อเมริกาเหรอซานฟรานกว่าจะจบตับฝากติดตาม Journey ที่รักทั้งช่องทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งรัวๆเลยนะจ๊ะกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง